แชร์ไอเดียตั้งชื่อภาพส่งขายให้ลูกค้าเจองานเราง่ายขึ้นแบบคนไม่เก่งภาษาอังกฤษทำยังไงไปดูกันส่งภาพขายแต่ไม่มียอดโหลดพลาดอาจจะไม่ตอบโจทย์หรืองานไม่ขึ้นหน้าแรกๆลูกค้าหางานเราไม่เจอหรือเปล่า2สิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเจองานเราง่ายขึ้น1คือคำค้นหาค่ะหรือว่าคีย์เวิร์ดนั่นเอง2ก็คือชื่อภาพค่ะมีผลต่อการค้นหาเหมือนกันนะวันนี้จะมาสอนตั้งชื่อภาพค่ะใครอยากศึกษาเรื่องการสร้างรายได้จากการขายภาพฝากกดติดตามด้วยนะเริ่มจากที่ง่ายที่สุดเลยค่ะชื่อที่เกี่ยวข้องกับภาพมากที่สุดนะอย่างมีนวาดรูปใบไม้ก็ใส่ว่าลีฟไปก่อนเลยค่ะใส่สไตล์งานลงไปค่ะเช่นคิววินเทจโมเดิร์นดูดเดิร์นวอเตอร์คัลเลอร์สเก็ตหรือว่าดรออิ้งมีนใส่คำว่าคิวนะคะใส่ลักษณะหรือกิริยาท่าทางของสิ่งของนั้นๆค่ะสีขนาดตำแหน่งวางอยู่บนอะไรเป็นแบบสดแบบแห้งแบบเต็มลูกแบบหั่นครึ่งถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตใส่กริยาลงไปด้วยค่ะนั่งยืนเดินนอนกระโดดสมมุติว่าถ้าเป็นผลไม้ค่ะแบบสดแบบเต็มลูกถ้าแบบหั่นครึ่งก็อาจจะเป็นฮาฟนะหรือสไลด์อะไรแบบนี้ค่ะมีใส่คำว่าเลสนะสามารถใส่ได้หลายคำเลยนะคะเช่นอาจจะเป็นเลสสไลด์โทเมโต้เฟสฟู้ดอะไรแบบนี้ใส่ได้เลยค่ะใส่ฤดูหรือเทศกาลลงไปค่ะหากมีความเชื่อมโยงกับฤดูหรือเทศกาลสามารถใส่เพิ่มลงไปได้ค่ะเผื่อคนค้นหาตกแต่งเกี่ยวกับธีมฤดูหรือเทศกาลนั้นๆอยู่พอดีมีใส่ออทอมนะคะเพราะใบไม้เป็นสีแดงนะเราทำด้วยอะไรคะวาดเองด้วยมือหรือเจน AI มาใส่ชนิดงานลงไปด้วยนะคะเช่นภาพนี้เป็นการวาดเองและเป็นไฟล์ PNG มีก็ใส่ PNG Hand Doll ค่ะ Illustration นะเอาไปทำอะไรได้บ้างใส่เพื่อฟุกค่ะเพื่อคนกำลังหาตกแต่งของสิ่งนั้นพอดีแล้วผ่านตาของเราอาจจะชอบก็ได้นะยินใส่คำว่า Decoration Banner Stickerหรืออาจจะเป็น greeting card หรืออาจจะเป็นโลโก้อะไรแบบนี้ค่ะลองใส่ดูนะคำที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆค่ะหาอะไรใส่ได้ก็ใส่ลงไปด้วยค่ะต้องมีสักคำที่ลูกค้ากำลังค้นหาด้วยคำนั้นอยู่อย่างเช่นคำว่า fall กับ autumn ค่ะเขามีความหมายเหมือนกันนะแต่ว่ามีจะใส่ลงไปทั้ง2 อย่างค่ะบางคนก็เสิร์ฟด้วยคำว่า autumn บางคนก็เสิร์ฟด้วยคำว่า fall นะ botanic ค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆก็อาจจะลองใส่ botanic ใส่ plant ใส่ element ค่ะนึกอะไรออกแล้วก็ลองใส่ลงไปดูนะถ้าไม่เก่งภาษาก็ใช้วิธีการวางต่อๆกันแบบนี้เลยค่ะมีก็ไม่เก่งภาษาเหมือนกันวันนี้เป็นเพียงไอเดียจากประสบการณ์คนไม่เก่งภาษาอังกฤษที่ลองใส่คำที่นึกออกก็พอมีโหลดบ้างนะคะแต่ก็อย่าลืมพัฒนาฝีมือให้ภาพต่อโจทย์ลูกค้าด้วยนะให้นึกเสมอค่ะว่าลูกค้าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าไม่รู้จะวาดอะไรดีเรามีไอเดียพร้อมใช้มากกว่า 1,000 ไอเดียให้คุณหยิบไปวาดได้ทุกวันเลยนะประหยัดเวลานั่งหาไอเดียค่ะมีหัวข้อหลากหลายวาดได้ทุกวันตลอดปีคุณสามารถนำไอเดียไปเริ่มวาดได้ทันทีมีแจกภาพสเก็ตไอเดีย20ภาพทุกสัปดาห์ค่ะตอนนี้แจกไปแล้ว220ภาพนะภาพสเก็ตจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถนำไปต่อยอดใส่เสื้อผ้าทรงผมหน้าตาเพศและรูปร่างของตัวเองได้นะคะ1ท่าต้นแบบสามารถวาดออกมาได้หลายแบบเลยนะคอร์สนี้ไม่ได้สอนวาดรูปนะคะแต่ว่าจะสอนให้แตกยอดไอเดียได้จาก1หัวข้อออกมาหลากหลายและต่อยอดชิ้นงานที่วาดไว้ค่ะเพิ่มปริมาณชิ้นงานให้ได้หลากหลายมากขึ้นอีกจบคอร์สนี้พร้อมไอเดียล้นมีหลากหลายหมวดให้เลือกวาดค่ะหมวดคาแรคเตอร์และหมวดเอเลเมนต์เป็นหมวดหลักนะคะในบางเทศกาลจะมีหมวดเพิ่มมาคือหมวดเครื่องแต่งกายค่ะแล้วก็หมวดอาหารวาดเอเลเมนต์คือต่อยอดชิ้นงานที่วาดเอาไว้แล้วค่ะให้ได้ปริมาณมากขึ้นไอเดียเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกลัวตกหล่นเลยค่ะเพราะว่าแถมฟรีแบนเนอร์รายปีรายเดือนรายสัปดาห์และแบนเนอร์ตามงานค่ะเช็คลิสต์ทุกขั้นตอนว่าเราวาดไปถึงไหนแล้วต่อยอดชิ้นงานเป็นแบบไหนไปแล้วบ้างด้วยนะมีกระทั่งให้เช็คลิสต์ว่าเราอัปโหลดเว็บไหนไปแล้วบ้างด้วยค่ะเนื้อหาจริงในคอร์สมีเยอะมากมีเคล็ดลับแนะนำสำหรับมือใหม่อีกเพียบข้อมูลมากกว่า500หน้าจากการรวบรวมมาตลอด1ปีแล้วพบกันในคอร์สปลุกพลังไอเดียวาดภาพส่งขายต่อยอดได้ไม่รู้จบนะคะใครอยากดูสาระบานเนื้อหาคอร์สทั้งหมดกดในลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะราคาจะปรับขึ้นตามปริมาณเนื้อหาสมัครก่อนคุ้มกว่านะ